quá nặng nề. นี่ของมันจะเป็นชิ้นนี้นะคะอย่าแอบชิมนะมันไม่อร่อยมันหอมแต่มันจิตจืดโชว์ได้เดี๋ยวบางคนก็โชว์จุกบางคนก็โชว์ก้นก็ดูสภาพบางคนก็โชว์ด้านข้างเราจะโชว์ด้านไหนก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าเราแต่เขาไม่มีก้านคราวนี้ถ้าเราต้องการให้เขาปักก็เป็นในโอเอซิสได้เราจะต้องใช้ไม้เนี่ยค่ะไปทำก้านดังนั้นก็จะอดกินจริงๆกินได้นะเพราะว่าแอปเปิลเราจะกินเนื้อใช่ไหมคะแล้วเวลาเราจะกินเราจะปักแกนกลางทิ้งเพราะฉะนั้นเราจะปักไปเฉพาะแถวๆแกนกลางบางคนชอบโชว์ก้นก็จะปักฝั่งตรงข้ามนี้ดูจุกอย่างนี้ค่ะก็จะโชว์ก้นแต่บางคนชอบโชว์จุกก็ดูจุกแล้วก็เอาไม้ปักตรงก้นอย่างนี้นะคะเวลาปักก็ปักไปตรงแถวแกนกลางเนี่ยค่ะเพราะว่าแกนกลางเขาแน่นด้วยแต่ว่าถ้าเราปักไปไม้เดียวเนี่ยแอปเปิลหนักมากโอเอซิสรับน้ำหนักไม่อยู่แน่นอนเลยต้องใช้สองไม้เวลาปักเราจะทำเลียนแบบธรรมชาติเหมือนคนยืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องยืนให้แค่เนี่ยค่ะกลางขาออกนิดนึงอย่างเงี้ยเวลาปักไปปุ๊บก็จะช่วยค้ำทำให้อยู่ถ้าลูกหนักกว่านี้เช่นแอปเปิลลูกใหญ่ๆก็ต้องใช้3ไม้หรือบางคนใช้สับปะรดก็ต้อง4ไม้สับปะรดลูกเล็กๆอ่ะก็ต้องใช้4อันนี้นะก็เป็นเช่นนี้ง่ายๆเวลาเขาเริ่มหลวมมาไม้จะทะลุออกมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นส้มเราก็จะใช้ไม้แต่ว่าเราต้องมีตัวช่วยพยุงไม่ให้มันไหลลงเราก็เลยต้องใช้ลวดเป็นตัวพยุงลวดจะทำเหมือนดอกกุหลาบเลยคือปักทะลุอย่างเงี้ยค่ะจึ๊บหนึ่งขาปักทะลุจึ๊บสองขาทำอะไรก็ได้เนี่ยค่ะนี้พับลวดแปะที่เราถ้าเอาแค่ลวดเนี่ยน้ำหนักมันจะเอาไม่อยู่เพราะว่าลวดมันงอได้ค่ะแป๊บๆก็จะงอเราเลยต้องใส่ไม้เข้าไปเพื่อช่วยให้ปักได้ง่ายขึ้นจะใช้ไม้เดียวหรือ2ไม้ก็ได้แต่ว่าไม้เดียวก็อยู่แล้วเพราะว่าส้มก็เบาเสร็จแล้วก็เอามันรวมกันแล้วก็เอาลวดนะคะมัดก้านกับไม้ไว้ถ้าบางคนกลัวไม่อยู่ก็แปะสก๊อตเทปซ้ำอีกรอบหนึ่งคราวนี้อยู่แล้วจุ๊บได้แล้วลวดนี้คือป้องกันไม้ไหลทะลุส้มมันไหลลงมาในไม้แล้วกินทะลุเรียบร้อยค่ะจริงๆประมาณแค่นี้ก็อยู่แล้วแต่ถ้าเรากลัวหลุดก็มาสกัดเทปแต่อีกรอบแต่ไม่หลุดแล้วล่ะเพราะว่าพอไม้โดนน้ำจะพองพอโดนน้ำสักพักไม้ไผ่จะพองตัวก็จะแน่นกล้าได้นะครับแต่กล้าขนาดเขาไม่เท่ากันของบางคนก็ใส่ได้บางคนปากเล็กเราก็ต้องเฉือนออกมานิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปให้แน่นๆนะคะนี่โผล่มาแค่นี้ก็พอนะลงไปชิดพื้นเลยดูนะคะแล้วก็ปักตรงกลางให้กายขาออกเหมือนเดิมนิดนึงเห็นนะสูงประมาณนี้ก็ได้เพราะดอกไม้เราไม่เยอะก็ประมาณ1เท่าตัวของตะกร้าเกิน1เท่าตัวได้หน่อยนึงแต่อย่าเกิน2เท่าเพราะ2เท่ามันจะไม่สมดุลกันก็ประมาณ1เท่าตะกร้าสูงเท่านี้อันนี้ก็สูงขึ้นมาประมาณนี้เกินมาหน่อยนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็นำผลไม้ที่ส้มปักเข้าไปถ้าก้านยาวมากเราตัดออกได้ใครชอบอยู่ใกล้ๆกันก็เอาไว้ใกล้ๆกันเดี๋ยวเราจะจัดคล้ายๆกลมๆเนาะอันนี้ไม่ยากมากอันนี้แค่เล็กๆน้อยๆไม่มีมะเขือเทศอ่ะเดี๋ยวไปหาอะไรมาทำแทนกล้าเยอะไม่ดีเพราะว่ามันจะเสียใช่เลยโชว์ตะกร้าด้วยนะคะก็ปักสั้นหน่อยนึงให้ออกมาเป็นทรงกลมๆลองดูเลยส่วนตรงไม้นี่นะคะตรงไม้เนี่ยเราเห็นถ้าเราปักใบหงายออกเนี้ยมันจะบางไม้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะคือบางไม้ไม่ได้เราอาจจะปักก็ได้นะคะปักเอาเขียวๆเงี้ยตั้งหันหลังเขาเรียกว่าหันหลังใบชนก็เป็นไม้ก็จะได้บางไม้ด้วยลองดูตู้นะคะปักตายให้ออกแนวกลม
ันนี้กลมเล็กๆก็ไม่ต้องมีอะไรมากก็เล็งเงาเล็งด้วยสายตาดูยังเหมือนเดิมเนาะเขาจะมีใบใหญ่กับใบเล็กๆใบใหญ่ๆก็ไว้ข้างล่างๆใบเล็กๆก็ไว้ข้างบนอ๋อใบเล็บพุทธชีเขามีเป็นแบนี้นะคะหน้าใบก็จะมีฝั่งเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราปักเราอย่าปักเรียงอย่างเช่นเอาหน้าใบหันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างต่อมาก็หันขึ้นหมดไม่เอานะเพราะว่ามันจะแบนหมดเลยให้ปักเหมือนมั่วๆก็คืออันนี้ปักหน้าใบไปทางนี้อันต่อมาก็ปักพลิกสลับไปสลับมาให้พลิกให้เขาพลิกไปพลิกมาเขาจะได้ดูฟูๆไม่แบนไม่เรียงแบนกลมๆหนีมาเลยครับพยายามปักให้ตรงนี้นูนๆหน่อยก็จะได้ดูกลมๆสวยละมั้งประมาณนี้เลยสวยแค่นี้ก็ได้นะแล้วข้างล่างก็อย่ายาวมากจะได้ไม่บังตะกร้าใช้มีแต่คาร์เนชั่นนะก็ลงคาร์เนชั่นนี่1ดอกอันนี้เวลาจะเลือกสีก็จะเลือกเป็นสีเขียวอ่อนเขียวเข้มส้มเข้มแล้วก็อันนี้มันออกส้มอ่อนๆส้มเหลืองพยายามเลือกสีให้มันดูต่างกันอย่างเช่นอันนี้เป็นสีส้มแล้วเราอย่าไปเลือกกุหลาบส้มสีเท่ากันไม่งั้นมันจะดูเป็นสีเดียวกันหมดเลยให้มันมีความเรียกมีวอลุ่มของสีคือสีเข้มสีอ่อนสีหนักสีเบาพวกนี้ก็ลงตามใจชอบเลยนะคะให้มันอยู่ในรูปทรงกลมถ้าเราลงใบแล้วเราก็แค่ลงดอกตามรูปทรงก็เสร็จจะมีคาร์เนชั่นเท่านี้กุหลาบไม่มีมีดอกใหญ่ไม้ก็สีตามใจชอบเราชอบให้อยู่ใกล้ๆกันก็มีใช่จะเหลือดอกหนึ่งก็ใช้ฮะอะไรนะมันจะนี่อย่างนี้ก็ได้แต่ดอกกุหลาบพวกนู้นน่ะเป่าให้บานหน่อยก็ได้นะค่ะได้ค่ะก็ได้ไปคนละ8ดอกก็มาที่จบนะมีแค่เพียงยังไม่ได้แบ่งเนี่ยค่ะนี่นะฮะแต่นั้นก็เต็มแล้วเนาะ